มาสู่ช่วงที่3ของ Talk of the South ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Right Time Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bostwick The Best at It Be ขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณระดับไฮเอนด์จากเชนอมครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีแบรนด์ Formula X มาให้ดูกันอีกครับใช่คราวนี้เราเป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางในรุ่น FX650 Pro ครับถือว่าหน้าตาดูแปลกไปจาก Formula X หลายๆรุ่นอันนี้ดูคือรุ่นที่เป็นรหัสโปรเนียนนะครับคือดูไม่ดุเท่าเดิมรหัสโปรมันก็บอกว่ารุ่นนี้ก็คือเน้นออกแบบมาเพื่อ SQ ใช่เพราะหนูสังเกตเห็นปกติถ้าหนูเจอ Formula จะต้องแบบว่าดอกร่อนใหญ่ๆดูแข็งแรงแข็งแรงดูแน่นๆดุพวกสไตล์ดุดันดังนอกรถใช่แต่อันนี้รู้สึกว่าแบบหน้าตาเปลี่ยนไปใช่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่าคร่าวๆนะครับครับอย่างตัวนี้เนี่ยตัววัสดุตรงกลวยลำโพงนี่เป็น PP ตามสเปคระบบเป็น PP ผสมไมก้านะครับขอบยางครับ PP ก็คือโพลีไมก้าก็คือเน้นฟังสไตล์นุ่มลึกแล้วก็ได้ความกระชับด้วยไมก้าคืออะไรไมก้าเป็นวัสดุสังเคราะห์ตัวหนึ่งเอามาผสมกับคือถ้าเป็นโพลีเพียวๆมันจะได้เรื่องของความนุ่มลึกแต่ผสมไมก้ามาอาจจะให้ตัวไดแฟมมันแข็งขึ้นดูมีสีสันขึ้นดูแล้วเบสมีน้ำหนักมากขึ้นครับตามสเปคระบุว่าลงได้ถึง45เฮิรตซ์ใช่แต่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวเรามาชำระกันเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าถึงหรือเปล่าอ๋ออันนี้แม่เหล็กนี้เป็นนีโอเดเมียมครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนีโอขนาดเล็กแล้วก็ที่เห็นตรงนี้เป็นฟองน้ำนี่ความจริงตรงนี้มีรูเป็นรูระบายความร้อนจ้าตอนนี้กันฝุ่นไว้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเค็มไว้ว่ากินวัตต์สูงถึง360วัตต์แม็กซ์ใช่ก็กำลังขับต่อเนื่องที่180คือลำโพงตัวนี้มันกินวัตต์เยอะจ้าพอกินวัตต์เยอะวัดกับความร้อนมันต้องมาคู่กันเพราะฉะนั้นตัวระบายความร้อนจะต้องถ่ายเทได้ดีครับถัดมามาดูตัวทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทำดูดุมากเลยตัวทวิตจะเป็นมีเฮาสิ่งให้มาต่างหากอีกอันหนึ่งคือทวิตเตอร์ตัวนี้โครงสร้างของเขาตัวทำตัวถังขึ้นมาเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวสีสูงครับคือปกติเราจะเห็นทวิตเตอร์ซึ่งตัวถังจะเป็นพลาสติกแต่ตัวนี้กึ่งด้วยอลูมิเนียมขึ้นมาทั้งตัวเลยนะครับวัสดุนี่ทำไมวัสดุถ้าเรามองไปเลยเห็นไหมมันคือโดมผ้านะครับเขาเรียกว่าโดมเป็นผ้าเตตรอนนะครับเป็นโดมผ้าถ้ามองเข้าไปเนี่ยเป็นตัวสารเข้ามาเป็นโดมใสๆมองเห็นฐานแม่เหล็กเลยนะครับแม่เหล็กที่ใช้ตัวนี้บอกว่าเป็นเฟอร์โลฟูอิดก็คือแม่เหล็กเหลวเดี๋ยวหนูเคยได้ยินคำว่าแม่เหล็กเหลวของอาจารย์ก็คือจะต้องสร้างพื้นที่ให้เขาแล้วเขาก็จะอยู่ข้างในก็คือกิ่งไปกิ่งมาก็คือในฐานตรงนี้เขาจะซ้อเป็นร่องแล้วก็หยอดแม่เหล็กเหลวเอาไว้แล้วก็ไว้คอยก็สอดลงไปในช่องที่มีเพื่อนของแม่เหล็กเหลวอยู่เพราะนั้นเราจึงมองไม่เห็นตัวแม่เหล็กสีดำถึงว่าเขาถึงต้องใช้เป็นอลูมิเนียมก็คือเป็นเฮาสิ่งอลูมิเนียมแบบนี้นะครับตามสเปคว่าตัวนี้รีสปอนส์ได้ถึง 20,000 เฮิรตซ์เหมือนกันนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวโดนเข้าตู้อยู่ดีแหละก็คือโครงสร้างทุกอย่างเป็นอลูมิเนียมกึ่งขึ้นรูปหมดเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันก็เป็นอลูมิเนียมตัวนี้น่าสนใจครับอันนี้หล่อมากเลยเนี่ยเอาไว้วางตรงมุมได้เลยไงคือไอ้ตัวนี้ออกแบบมาให้ตั้งก็ได้หรือบางเคสอาจจะพบว่าเราจะใช้ตัวเคสตัวนี้ฝังกับเสา A ซ้ายขวาถัดมาเป็นตัวพาสซีฟเราเห็นกล่องโอ้ขนาดใหญ่นะครับพาสซีฟใหญ่มากเห็นขวดลวด3ตัวเห็น C อยู่4ตัวนะครับมันคือพาสซีฟออเดอร์ที่3ปกติพาสซีฟของลำโพงรถยนต์เกือบจะทุกยี่ห้อ100ละ80หรือ90จะออกแบบพาสซีฟเป็นออเดอร์ที่2เราจะเห็นจะมีขดลวดแค่2ตัวมี4 2ตัวแต่ตัวนี้มีขดลวด3มี4อยู่4ตัวตัวนี้คือออเดอร์3ทั้งวูฟเฟอร์ทั้งทวิตเตอร์อ๋อเป็นอัตราสลบ18 dB ค่ะนะครับ
ไม่เหมือนกับชาวบ้านแล้วนะมีเอกลักษณ์ก็คือชาวบ้านหนูจะเห็น12 24อะไรประมาณนี้ป่ะเขาจะขึ้นประมาณพื้นฐานจะเป็น12อยู่ที่12สำหรับออเดอร์ที่2นะออเดอร์2เราจะเห็นว่ามีขดลวด2ตัว C 2ตัวเป็นออเดอร์ที่2สลบ12 dB อันนี้เป็นออเดอร์ที่3สลบ18 dB ครับมันพิเศษยังไงฮะตรงนี้คืออาจจะเนื่องจากว่าการทำออเดอร์ที่3มันเป็นการสร้างให้การกำหนดความชันของเสียงให้มากขึ้นเพื่อให้รอยต่อของลำโพง2ตัวเนี่ยไม่เหลื่อมกันเยอะถ้าออเดอร์2เนี่ยมันจะเหลื่อมกันเยอะพอออเดอร์3มันการเหลื่อมจะลดน้อยลงเพื่อให้ได้เสียงยังไงคะอาจารย์จุดประสงค์คืออาจต้องการให้มันแฟตขึ้นเขาถึงบอกว่าของเขารุ่นนี้เขาเน้น SQ เห็นมีตัวปรับคราวนี้จุดนึงก็คือมีวงจร adjust ความไวทวิตเตอร์ให้มาถึง5จุด0 ลบ2 ลบ4 ลบ6 ลบ9ใช่ คือเยอะมากคือตัวนี้เอาไว้คอนโทรลตัวทวิตเตอร์เลยนะคือพูดง่ายว่ารถของคุณจะติดสภาพไหนก็แล้วแต่ละไกลๆทวิตเตอร์จะขยับได้จะถ้าไกลมากเท่ากับเฟอร์กับปล่อยศูนย์ไปถ้าใกล้เข้ามาก็เป็นลบ2ใกล้มากก็เป็นลบ4ลบ6ถึงลบ9ใกล้ถึงลบ9นี่คุณจะติดรถตู้ก็ติดก็คือโอ้โหจะแอดจัดอะไรเยอะไปขนาดนั้นต้อง5จุดเอาล่ะยังไงดีกว่าขาดไว้ดีกว่านะครับเขาให้มาก็ใช้ไปไม่ใช้ก็วางไว้แล้วก็อุปกรณ์ภายในของพาสซีฟของเขาก็กดลวดเบอร์ใหญ่4ใช้เป็น4โพลีคุณภาพเปิดมาแล้วอาจารย์รู้เลยไหมคะว่าใช้ของดีหรือไม่ดีก็เห็น4โพลีคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับกดลวดก็เป็นเบอร์ใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างภายนอกสเปคทั้งหมดหน้าตาอาจจะดีเสียงอาจจะไม่ได้ก็ได้เลยค่ะอาจารย์หน้าตาผ่านเลยนี่หน้าตานี่คือผ่านละหนูชินแล้วกับสมัยนี้ที่แบบว่าหน้าตาดีแต่ข้างในดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงคนข้างๆผมหมายถึงไม่แบบแป้งหน้าตาดีด้วยข้างในดีด้วยจิตใจดีด้วยเอาเข้าแล้วเทกันดีกว่าใช่จะดูว่าหน้าตาสวยแล้วเสียงจะสวยตามไหมเห็นไหมหนูหน้าตาดีเสียงหนูยังดีเลยโอเคเพราะงั้นมาเข้าแล็บเทสเราดีกว่าอาทิตย์เรารออยู่แล้วนะครับมาดูจากกราฟนะครับเราจะพบว่าช่วงความถี่ที่ค่อนข้างแฟลตอยู่ประมาณจากเส้น90เฮิรตซ์ตัวนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมาถึงประมาณ 1,500 ตรงนี้ถือว่าแฟลตดีมากนะครับแต่พอจาก 1,500 ไล่ไปถึงประมาณจุด 3,500 จะเห็นแอ่งตัวนี้ลงไปใช่นะตรงนี้จะเป็นมีมีแอ่งลงไปนะครับแล้วก็ส่วนทวิตเตอร์ความถี่สูงโอเคดีนะครับมาถึงประมาณสัก 18,000 แล้วก็โลออฟไปถึง 20,000 ช่วง 20,000 จะถอยลงไปอยู่หลาย dB อยู่นะอย่างนี้เราทำไงดีฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องตรงนี้ก่อนความถี่ต่ำก่อนเมื่อกี้เราอาจารย์บอกว่าในสเปคระบุว่ามันลงได้ถึง45เฮิรตซ์นะครับถ้าเราดูจากจุดที่แฟลตนะครับติ๊กอยู่ที่ประมาณสักตำแหน่งนี้อยู่ที่ประมาณ74เราเห็นตัวเลข74 dB ถ้ามอง74คือตัวบวก3ค่ะเราจะมีบวก3ลบ3 74คือบวก3ถอยมา0ก็คือ71ถอยมาลบ3ก็คือ68เราจะพบว่าที่68 dB ประมาณ51เฮิรตซ์อ๋อพอถามว่า6นิ้วครึ่งติดในรถลง51เฮิรตซ์ไม่ธรรมดาถือว่าไม่ธรรมดานะก็ลงได้ลึกนะปกติก็ไม่น่าจะได้ถึงนี่ใช่ไหมมีลำโพงไม่กี่ตัวหรอกที่ลงได้ถึงแต่ตัวเลขเห็น50เฮิรตซ์เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเล่น SQ โดยมากเราคัดซับมาต่อกับ6นิ้วก็คัดอยู่ประมาณสัก60กว่าเฮิรตซ์แต่ตัวนี้ลงมาได้ถึง51เฮิรตซ์เอาพูดง่ายว่าถึงไม่มีลำโพงซับยังฟังดีเลยโอ้เพราะในเรื่องเบสตัวนี้มาแน่นอนผ่านแน่นอนตามสไตล์เขาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของเบสดีเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องเบสคราวนี้จุดที่แฟลตไล่มาถึงตัวมัน 1,500 เฮิรตซ์ตรงนี้ไม่ห่วงละคราวนี้อาจารย์ก็เห็นตรงจุดเนี่ยเออจุดนี้เป็นเสียงประมาณไหนคะคือเป็นย่านมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างตัว6กับทวิตเตอร์นะครับซึ่งเกิดเป็นแอ่งลงไป
มันแอ่งตรงเนี้ยมันต่ำกว่า3 dB นะครับนี่ในตู้นี้นี่เราใส่พาสซีฟเข้าไปด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เราใช้พาสซีฟด้วยนะคุณผู้ชมเพราะนั่นจะเพราะว่าเห็นไหมตรงแอ่งนี้อยู่ประมาณที่66เมื่อกี้74ถ้าลบ3จะอยู่ที่68ตัวนี้อยู่ที่66มันดับลงตกมันดับมาเป็นลบ5ค่ะเพราะนั้นอาจารย์อยากจะเห็นตรงช่วงนี้ยกขึ้นไปอย่างน้อยๆสัก3 dB นะครับแล้วกับยกความถี่สูงตรงนี้อีกใช่เพราะฉะนั้น 20K เนี่ยเดี๋ยวเราใช้ฟอนต์เอาพายอยู่เอาพายมี EQ ให้เราแต่งต้องหลายย่านนะครับใช่ค่ะใช่ๆอาจารย์ขอแต่งแค่2จุดพอนะครับในย่านความถี่แถวๆนี้กับ 20,000 เฮิรตซ์นะครับครับผมโอเคถ้างั้นไปดูที่ฟอนต์เอาพายกันค่ะครับจะปรับอะไรเพิ่มตอนนี้ที่เอาพายอาจารย์เราจะใช้จุดตัดอยู่ที่ 2.6K หรือ 2,600 เฮิรตซ์ขอเป็น Q กว้างนะครับยกขึ้นไปประมาณบวก4นะครับไล่ขึ้นมาถึงบวก4นะครับครับแล้วคิวเราจะใช้กว้างใช้คิวกว้างประมาณ1กว้างสุดนะครับครับอีกจุดหนึ่งก็คือความถี่ 20,000 เฮิรตซ์นะครับครับตัวนี้คิวจะฟิกอยู่ละยก 20,000 เฮิรตซ์จุดเดียวบวกไปประมาณ3นะครับจะไล่ขึ้นมาถึงบวก3ครับยก2จุดนี้เอาละคราวนี้กลับมาดูบนจออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันอีกทีครับเราจะได้กราฟตัวใหม่ขึ้นมาละครับแอ่งหายไปนะครับสีน้ำเงินนี้ใช่ไหมก็คือตัวเส้นสีน้ำเงินนี่คือเส้นใหม่นะครับเราจะพบว่าเนี่ยถ้าอาจารย์ปิดเส้นสีเขียวไปก่อนให้ก่อนจะปิดให้ดูว่าเราจะได้เส้นสีน้ำเงินเส้นใหม่ขึ้นมาตรงนี้อีกประมาณอีกประมาณ3หรือ4 dB นะครับแล้วก็ความถี่ 20,000 เฮิรตซ์ตรงนี้ยกขึ้นมาอีกประมาณ3 dB กว่าแล้วทวิตเตอร์ก็จะแฟดตรงแอ่งตรงนี้ก็จะถูกส่งมาให้มันแฟดหมดเพราะนั้นถ้าอาจารย์ปิดเส้นสีเขียวเส้นเดิมเส้นสีเขียวคือเส้นเก่านะคะนี่คือเส้นเก่าพอไปดูเส้นใหม่ปั๊บจะพบว่าจาก51เฮิรตซ์เนี่ยไล่ไปปุ๊บตรงนี้แอ่งหายไปแล้วความถี่สูงก็แฟดถูกต้องเพราะนั้นขอ EQ 2.2600 เฮิรตซ์กับ 20,000 เฮิรตซ์ถ้าฟอนต์คุณไม่มี EQ ก็ไปซื้อ DSP เนี่ยครับแต่ถ้าจะง่ายสุดก็ซื้อฟอนต์ที่มี EQ นะ1ดินก็มี EQ แล้วเดี๋ยวนี้เราตั้งแค่2จุด2จุดเท่านั้นเองจบแล้ว SQ มาเต็มๆเลยนะครับโอ้ตายแล้วนี่ก็เนี่ยเป็นการทริควิธีการปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นโอ้โหครับถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Formula X ทั่วประเทศครับใช่แล้วค่ะและช่วงหน้าค่ะใครมีคำถามเกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์อีกสักครู่เดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบค่ะ